สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกเวลินสไตล์วันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกซ์กระเป๋าชาแนลกันค่ะซึ่งกระเป๋าชาแนลนี้นะคะเราก็ซื้อมาจากประเทศอังกฤษที่เราไปช้อปปิ้งมานะคะแต่ว่าทำไมเราถึงซื้อกระเป๋าชาแนลใช่ไหมคะเพราะว่าแบบกระเป๋าชาแนลเนี่ยก็เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋ายี่ห้อหนึ่งที่แบบสาวๆหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันเป็นกระเป๋าในฝันใช่ไหมคะเราก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่แบบคิดว่ากระเป๋าชาแนลเนี่ยคือเป็นกระเป๋าที่แบบเราควรที่จะต้องมีนะคะทำไมถึงเลือกซื้อกระเป๋าชาแนลนะคะก็เพราะว่ากระเป๋าชาแนลเนี่ยก็เป็นแบบเราคิดว่ามันเป็นชาแนลมันคือยี่ห้อที่แบบสาวๆทุกคนอยากได้แล้วก็แบบคิดว่าแบบมันเป็นแบรนด์ที่ต้องมีแล้วก็ทำไมถึงต้องมีกระเป๋าชาแนลทั้งโซ่เงินแล้วก็โซ่ทองเพราะว่าโซ่เงินกับโซ่ทองเนี่ยโอกาสใช้งานเนี่ยมันต่างกันนะคะเพราะว่าอย่างโซ่เงินเนี่ยเราสามารถแบบสามารถถือได้ทุกวันเลยเพราะว่ามันแบบคือเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้เราจะใส่ชุดแบบเดทแบบน่ารักน่ารักหรือว่าเราจะใส่ชุดแบบกางเกงที่มันดูธรรมดาแมงหรือว่าสะพายไปทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้ในทุกๆลุคเลยก็เลยคิดว่ากระเป๋าโซ่เงินเนี่ยมันก็มันชอบเรารู้สึกว่าเราชอบมากกว่ากระเป๋าโซ่ทองแต่เนื่องจากว่ากระเป๋าโซ่ทองเนี่ยมันเป็นใบแรกที่เราซื้อมาเราก็เลยคิดว่าคือตอนนั้นเราคิดว่าสีทองเนี่ยมันสามารถแต่งตัวได้ในหลายๆลุคนะคะก็คืออย่างสีทองเนี่ยสามารถแต่งตัวแบบแนวแบบดูลุคแบบหรูๆลุคคุณนายคุณนายหรือว่าแบบอะไรที่มันดูแบบโกโกโรอะไรเงี้ยมันก็จะดูแพงๆใช่ไหมก็เลยคิดว่าสีทองเนี่ยมันก็เป็นอีกสีนึงที่ควรจะต้องมีเราก็เลยมี2ใบนะคะเราคิดว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบมันเป็นแบรนด์ที่ดูคลาสสิกคือไม่ว่าอะอย่างสมมุติว่าอย่างกระเป๋าคลาสสิกชาแนลเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นทรงนี้แล้วคือมันเป็นกระเป๋าที่แบบราคาสูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีราคาตกถึงแม้ว่าอย่างสีทองเนี้ยเราซื้อมาเมื่อ 3-4 ปีก่อนใช่ไหมคะจนตอนเนี้ยกระเป๋ามันก็ราคาขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีราคาตกลงเลยแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี้ยมันก็ดูดีมันดูแบบคือไงอ่ะมันเป็นแบบสีดำขาวดำขาวคือเป็นสีที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็เลยชอบทั้งแบบว่าแบบต้มหูหรือว่าแบบพวกแบบอิสเซสซอรี่ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบคือโลโก้มันก็ดูแบบดูคลาสสิกอ่ะคือที่ชอบเพราะว่ามันดูคลาสสิกแล้วมันก็สามารถแบบว่าแต่งตัวได้ทุกลุคทุกสไตล์ตามที่เราต้องการเลยความแตกต่างในการใช้งานของแต่ละรุ่นนะคะก็คือว่าอย่างคือที่ซื้อจัมโบ้2ใบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นสาวอวบใช่ไหมสาวอวบสาวอ้วนอย่างนี้ก็คือว่ากระเป๋าที่แบบใบใหญ่อ่ะมันก็สามารถจุของได้เยอะแล้วก็มันก็ยังพอดีกับตัวของเราไม่ว่าเราจะแบบเอามาสะพายใช่ไหมมันก็จะมาแบบอยู่ประมาณนี้มันก็ดูแบบพอดีตัวเรามันไม่ดูเล็กเกินไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นมีเดียมใช่ไหมคือไซส์ที่เป็น10นิ้วอะค่ะไซส์เล็กลงมาเนี่ยมันพอเวลาเราสะพายแล้วเนี่ยมันเหลือมันกระเป๋ามันเหลือนิดเดียวอะมันเทียบกับตัวเราแล้วมันเหลือนิดเดียวแล้วมันก็ยังใส่ของได้น้อยเราก็เลยชอบที่เป็นแบบจัมโบ้มากกว่าจะบอกกันว่าตรงด้านหลังเนี่ยส่วนมากเราชอบเน็บโทรศัพท์ตรงนั้นเน็บโทรศัพท์เราชอบเน็บโทรศัพท์นะคะนี่มันก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะส่วนตรงด้านในเนี่ยส่วนด้านในเนี่ยที่เราชอบใส่นะตรงเนี้ยบางทีเราก็ยังใส่โทรศัพท์เพราะเรามีโทรศัพท์2เครื่องใช่ไหม
ตรงนี้เราก็ใส่โทรศัพท์ตรงนี้ใส่ power bank กระเป๋าตังค์กระเป๋าเศษตังค์แป้งแว่นกุญแจรถ power bank ทุกอย่างใส่ได้หมดเลยตรงนี้นะคะเพราะว่าช่องมันกว้างมากส่วนช่องเล็กๆนี้เราก็ไม่ได้ใส่อะไรนะคะการเลือกใช้นะช่วงนี้จะใช้สีเงินมากกว่าเป็นเบอร์5บ้างเหรอเปล่าเพราะว่าสีเงินอะมันอย่างที่บอกค่ะสีเงินมันสามารถใส่ได้ทุกลุคแต่ว่าถ้าพูดถึงอะชุดนี้ที่เราใส่ในที่แบบรีวิวให้ดูใช่ไหมคะชุดนี้ก็สามารถถือสีทองได้แบบที่ง่ายกับการแต่งตัวมากกว่าเราคิดว่าเป็นสีเงินค่ะเพราะว่าถ้าสีทองบางทีอาจจะดูแบบสูงอายุหน่อยแต่ว่าถ้าสีเงินเนี่ยก็จะดูวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆก็ได้ไป unbox กระเป๋า Chanel กับเราแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะแบบมีความตื่นเต้นใช่ไหมในการแบบแกะโฟแกะถุงแกะกล่องอะไรอย่างงี้ด้วยกันก็สำหรับเรานะคะการที่เราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่ากระเป๋าที่มีราคาสูงกว่าปกติเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นการให้รางวัลกับตัวเองหรือว่าให้รางวัลชีวิตกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้เงินส่วนนี้ที่ได้มาจากการทำงานเพื่อซื้อของพวกนี้นะคะเราก็เลยคิดว่ามันก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะพาคุณไปเที่ยวไหนไปทำอะไรหรือว่าเราจะแนะนำเสื้อผ้าสาวอ้วกแบบไหนยังไงฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย